สวัสดีครับผมเกมเพย์นะครับรับบทเป็นเพลย์ครับสวัสดีครับโฟนนะครับรับบทเป็นเฟิร์สครับผมสวัสดีครับเบสครับรับบทเป็นพูโตนะครับผมภาพเรามาคืออะไรคือใครกันพวกเราก็คือมาจากซีรีส์เรื่อง Love with Benefit นะครับเย้สุดวันที่ฉันตักเซครับผมก็อะไรครับครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับที่ได้มาเล่นกับพี่เกมเพย์กับน้องโฟกด้วยครับผมเฮ้ยน้องน้องเกมเพย์ครับน้องเกมเพย์น้องโฟกครับผมก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เล่นกับเกมเพย์ครับครับผมใช่ครับติดตามเขามานานแล้วครับผมเป็น FC ตามเลยเหรอ FC เลยโอ้ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับที่ได้เล่นคู่กับพี่พูโตกับพี่เฟิร์สครับครับทำไมต้องพี่พูโตกับพี่เฟิร์สนะครับก็จะได้ดูเด็กไงฮะไม่ทำไมต้องสองคนทำไมต้องสองคนฮะเขาบอกเล่นคู่กันกับพี่พูโตหรือพี่เฟิร์สอย่าถามเยอะเลยอ่ะโบยอ่ะครับผมโยนอันนี้คือโยนไมค์เลยรู้สึกเป็นเรื่องแรกของน้องเฟิร์สเนาะครับผมใช่ครับก็ตื่นเต้นครับเนื่องจากเป็นเรื่องแรกของซีรีส์ครับเพราะว่าปกติโฟก็อยู่สายแบบสายเพลงสายอะไรอย่างนี้มาก็คือเพิ่งนี่คือถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยผลงานการแสดงเรื่องแรกด้วยก็ตื่นเต้นครับก็สองนี้ก็ถือว่าเป็นพี่ๆในวงการครับใช่ครับสรุปใครเป็นน้องอ๋อโอเคโอเคเป็นน้องเด็กที่สองคนแนะนำการแสดงอะไรหรอไหมครับแนะนำครับแนะนำก็ให้คำแนะนำดีครับผมก็วันนี้กินอะไรดีอะไรเงี้ยครับสามคนนี้นักแสดงสามคนจริงๆเราใครคู่ใครเฉลยเราไม่ได้ไหมแอบบอกจริงๆในเรื่องนี้ก็มีหลายคู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้หรอกครับว่าใครคู่ใครอยากให้ไปรอดูในซีรีส์นะแต่พี่คิดว่าใครคู่ใครครับใครคิดว่าใครคู่ใครคอมเมนต์ใต้ในนี้นะฮะสร้างงานสร้างงานพี่เขาสร้างงานนะฮะแล้วในเรื่องนี้เป็น10วันที่เราอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ครับตอนเวิร์กช็อปตอนทำงานที่นี้อยู่ด้วยกันเกิน10วันแล้วยังจริงๆตอนเวิร์กช็อปเนี่ยเร็วกว่า10วันครับแต่ว่าพอดีเขาเรียกว่าครูเนี่ยที่มาสอนก็ค่อนข้างที่จะแบบโปรเฟชชั่นอลเลยมีศักยภาพมากใช่ครับผมแล้วก็เด็กๆก็เรียนรู้ไวรวมถึงพวกเราด้วยครับผมใช่ฮะก็ผลงานก็เรียกว่าทำออกมาได้ดีเลยรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวเชียวครับผมผมก็จริงๆแล้วครับก็เป็นงานแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีเราได้มาเล่นได้มีโอกาสมาเล่นกับทุกคนจริงๆคืออันเนี้ยรู้สึกว่าตอนแรกอะตอนที่มารู้สึกว่าเป็นแกะดำเพราะว่าทุกคนเป็นทุกคนอยู่ในโปรดักชันของ DBA หมดเลยแล้วก็สวัสดีครับก็ดีครับมีพี่ๆภูมิกับพี่มาเตยเกมเพย์โฟกเงี้ยพากันผมละลายพฤติกรรมภายในแบบ10นาทีก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็กลายเป็นคนดิบๆไปเลยก็ตบหัวกันเลยใช่ๆเฮ้ยว่าไงเกมเพย์ป่ะเฮ้ยว่าไงโฟกป่ะโอเคส่วนผมก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันครับที่ไม่ใช่เรื่องแรกในซีรีส์แต่เป็นเรื่องแรกที่ได้รับบทคาแรคเตอร์ที่ฉีกกับหลายๆเรื่องที่เคยเล่นที่ผ่านมาครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะนุ่มๆนะครับแต่เรื่องนี้คือไม่นุ่มเลยน่าจะไม่นุ่มหมายถึงอะไรอ่ะไม่ถึงแบบคาแรคเตอร์เออแต่โชว์อย่างนั้นสินุ่มไหมไม่บอกครับผมมีความลับโอเคครับครับก็ยังไงฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Love with Benefit ด้วยนะครับ10วันให้ฉันรักเธอนะครับก็ติดตามได้ทาง LINE TV ทุกวันจันทร์นะครับเริ่มวันที่1พฤศจิกายนเวลา 20:00 ครับผมแล้วก็ถ้าย้อนหลังก็ YouTube DVA ครับผมเริ่มวันที่20เอ้ยเริ่มวันที่17พฤศจิกายนครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับครับผมครับก็ฝากติดตามเรื่อง Love with Benefit ด้วยนะครับผมว่าเกมเพลย์เพลย์เนี่ยจะคู่กับ First หรือ Pluto กันแน่แล้ว Love หรือ Benefit เนี่ยตัวละครแต่ละคนเนี่ยจะเลือกทางไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับ
ครับผมก็เหมือนกันครับฝากติดตาม Love with Benefit ครับ10วันให้ฉันรักเธอครับผมได้ที่ LINE TV ครับผมอ่ะก็อย่างที่โฟกพูดครับก็วันที่1พฤศจิกายนครับ2ทุ่มเป็นต้นไปวันจันทร์นะครับแล้วก็มีทั้งหมดให้พี่และถ้าเราอยากดูเวอร์ชันอันคัทล่ะด็อกคิวเมนทารีหรือว่าเบื้องหลัง Behind the Scene ก็แนะนำให้ไปดูได้ที่ YouTube Channel นะครับDVX Thailand ครับผมอย่าลืมไปติดตามได้ครับส่วนใครที่แฟนคลับต่างชาติที่ไม่สามารถเข้าดู LINE TV ได้ก็ให้รออีก15วันเพราะว่า DVX Thailand ก็จะฉายอยู่ใน YouTube นะครับผมก็อย่าลืมติดตามได้นะครับเริ่มวันที่17ครับผมครับผมอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีนิยายด้วยนะฮะยังไงก็ฝากไปรออ่านดูนะครับเพราะว่าในนิยายเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่มันมากกว่าในซีรีส์หรือฉากบางฉากที่ไม่ได้เอาเข้ามาอยู่ในซีรีส์ก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับคนที่แบบดูแล้วว่ามันต้องมีอีกว่ะใช่ไหมออสามารถอ่านได้ที่ไหนครับผมอ่านได้ที่เด็กดีนะครับผมรีดอะไรแล้วก็อีกอันนึงก็คือทันวลัยครับผมแม่นะครับฮะรักแท้หรือแค่ผลประโยชน์ครับครับผมครับผม